การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย PTT BRIC Superbike ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ทิ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรจากคาวาซากิ Thailand Racing Team ได้แชมป์ประจำปี3สมัยซ้อนซึ่งนายนิวินชิดชอบเตรียมดันสู่เลสอันดับ1ของเอเชียตั้งเป้าพัฒนาจากการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ที่ดีที่สุดในอาเซียนสู่เลสอันดับ1ของเอเชียรวมทั้งผลักดันผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งคว้าแชมป์ของเอเชียในฤดูกาลหน้านี้ให้ได้